อุ๋งอิ๋งสอนยังไงคนดูไปครึ่งล้านฮะอุ๋งอิ๋งหนูสอนจากไหนเนาะคนดูไปครึ่งล้านอ่ะมันงงอ่ะมันงงอ่ะหนูนี่นี่ไปดึง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 ฮิฮิไปดึง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 คนดูไปเท่าไหร่คนดูไปครึ่งล้านตอนนี้คือ 5.4 ล้านคนกดใจไป 2.5 หมื่นคอมเมนต์ไป 1,800 แชร์ไปเป็น 1,000 กว่าเนี่ยครึ่งล้านจริงๆค่ะผู้ชมหาเนี่ย 5.4 แสนนะคะเออมาทำแล้วเดี๋ยวเรากำลังกายค่ะมาเอากำลังกายกันหน่อยดูพ่อนะครับถ้าให้จากการเป็นท่ามโนราออกถ้ำนะครับมโนราออกถ้ำมโนราบูชายันเหรอพ่อเฮ้ยเสียงหัวเราะก็คือนี่ทุกคนค่ะคนดูไปครึ่งล้านจริงๆ 5.4 ล้านอ่ะฉันยอมฉันยอมฉันยอมจริงๆเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรก็มีแต่คนสนใจค่ะการการมาฟ้อนลำเลินฝึกฝนนะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะคะอย่างแบบเนี่ยซอลูกสาวมาโจที่คนแรกเลยนะคะใครบอกน้องฟ้อนไม่ได้แหกตาดูนะครับที่ดาลำเพลินของแท้ไม่มีมโนใครที่ว่าน้องฟ้อนลำไม่เป็นก็ดูเอานะคะไอ้อย่าร้อยลูกสาวนุ่ยรำสวยมากอันนี้น่าจะเป็นคนใต้ลูกสาวแห่งชาติค่ะคนใต้นครศรีธรรมราชนะคะเก่งมากๆค่ะพี่อมแอมมาด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเก่งลูกสู้ๆครับสมกับที่น้องมีสายเลือดศิลปินหมอลำทั้งพ่อแม่นะคะแล้วก็คุณปู่สมกับนักร้องมักร้องหมอลำมาตั้งแต่เด็กความเก่งความมั่นใจเต็มร้อยขอให้เฮงๆรวยๆนะครับฟ้อนงามแท้ลูกอีหลาบว่าเคยหยุดกับการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตนเองที่สุดแล้วค่ะไอดอลของใครหลายๆคนชอบน้องอุ๋งอิ๋งค่ะฟ้อนเอวอ่อนหวานพริ้วขยันต่อไปนะครับอ่อนช้อยงามเหลือเกินค่ะแต่องค์ทรงเครื่องครบออร่าเต็มเลยค่ะลูกสาวขอบคุณพ่อฮักทุกคนนะคะที่ช่วยสอนน้องสุดยอดเก่งมากๆนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่ฟ้อนงามมากๆลูกซึ่งทุกๆคนก็คือเอ็นดูในความการฟ้อนซึ่งการฟ้อนของนางอ่ะคือเราไม่รู้นะว่าการฟ้อนที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่ทำรับเราอ่ะเราดูแล้วเรารู้สึกเอ็นดูเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่านางตั้งใจรำดีอ่ะนางตั้งใจรำนางตั้งใจฟ้อนจริงๆอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกเอ็นดูกับความเป็นนางอ่ะคือถูกต้องไหมอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ว่าก็ฟ้อนประมาณนี้ปะหมอลำก็ฟ้อนกันแบบนี้เนาะซึ่งมันคือความพึงพอใจของคนดูเราเองพอใจที่จะดูนางฟ้อนรำแบบนี้เราก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นนางที่แบบนางไม่หยุดพัฒนาแล้วก็การทุกๆการเรียนรู้เลยสิ่งนี้ค่ะมันตอกย้ำได้เลยค่ะว่าอุ๋งอิ๋งกับรำพรเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วสิ่งที่นางทำอ่ะมันเป็นกระแสได้จริงๆถึงแม้ว่าคลิปสั้นๆที่เป็นคลิปรีวิวอย่างเงี้ยค่ะใค
ครจะคิดนะว่าเราก็เห็นคนรำลง TikTok เต้นลง TikTok กันเยอะแยะมากมายศิลปินก็ตารำเต้นกันเยอะแยะมากมายแต่แบบยอดวิวไม่ถึงไม่เยอะแต่ถ้าเป็นอุ๋งอิ๋งรำเนี่ยก็ 500,000 น่ะ 5.4 แสนน่ะคนดูไปครึ่งล้านน่ะมันเป็นการตอกย้ำได้เลยว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านหมอลำจริงๆค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือการลำเพลินเนาะหลายคนอาจจะไม่รู้จักลำเพลินอาจจะไม่รู้จักว่าอ๋อพี่อุ๋งอิ๋งลำเพลินอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ความรู้ให้กับคนอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเป็นการตอกย้ำว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีทั้งความเป็นสตาร์ค่ะแล้วก็เป็นทั้งเป็นแมกเนตในการทำให้แบบใครหลายๆคนมาสนใจตรงนี้ดีใจนะคะดีใจมากเลยที่ได้เห็นลูกสาวนะคะแบบทำอะไรก็แบบเป็นกระแสได้หมดเลยไม่เคยมีวันไหนที่อุ๋งอิ๋งเงียบเราเองคนทำคอนเทนต์น่ะก็รู้สึกดีใจที่มีเรื่องให้เล่าค่ะอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่มีเรื่องให้เล่าได้ตลอดทุกวันจริงๆถึงแม้ว่าการรำของนางอย่างเงี้ยก็เป็นการรำที่ยอดไปครึ่งล้านน่ะใครๆก็อยากเล่าใช่ป่ะเพราะว่าอย่างนึงเลยคือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากเราเองเราเอาข่าวนี้มาเล่าอ่ะมันเป็นการช่วยผลักดันวงการศิลปะบันเทิงแล้วเราก็ได้ยังผลักดันลูกสาวเราอีกด้วยคนดูก็อยากฟังข่าวอะไรแบบนี้คนที่รักอุ๋งอิ๋งก็อยากฟังข่าวอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับวงจรที่ทำให้พวกเราที่มีความรักในสิ่งเดียวกันค่ะได้ดูได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่เรารักเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วมันก็เลยมีคนทำก็มีคนดูมีคนดูก็มีคนรำมีคนรำก็มีคนร้องมีคนร้องก็มีคนเต้นมันก็จะวนเวียนแบบนี้แหละแล้วก็ทำให้มีใครหลายๆคนที่แวบเข้ามาแล้วก็มาตกหลุมรักอีกเพิ่มขึ้นในคลิปนี้อีกเช่นเคยนะคะยิ่งถ้าสมมติอ่ะเอาคลิปเนี้ยมาทำซ้ำๆยูทูบเบอร์มาเล่าข่าวกันมากขึ้นเรื่อยๆก็เรียนเชิญนะเชิญชวนใครหลายๆคนมาเล่าข่าวอีกกันค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะทำให้โลกของอิงกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นคนรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะคุณผู้ชมเนาะนอกเหนือจากการที่นางฝึกร้องกับครูบิ๊กแล้วฝึกรำด้วยได้ออกกำลังกายด้วยได้พัฒนาปอดนะคะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าการเป็นศิลปินเนาะเสียงก็ต้องแบบก็ต้องปอดก็ต้องใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้แบบตัวเองแบบมีเสียงร้องมากเพียงพอที่จะแบบขึ้นเวทีได้รวมไปถึงในอนาคตเนาะที่ฉันว่าหรือว่าเพลงใหม่นางเนี่ยจะเป็นแนวเต้นวะเป็นแนวแบบลำเพลินฟันฟอนเต้เต้อย่างเงี้ยดิฉันว่าชัวเพราะว่าครูบิ๊กเขาก็เป็นแนวนั้นอยู่แล้วนะคะลดมากลดเกินลูกสาวฉันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ร่วมกันผลักดันแบบนี้เสมอแล้วก็ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย